สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีลังการีแอคชั่นนะฮะกับผมดีมจากตีลังกาดูหนังนะฮะกลับมาหลังจากที่ไม่ได้รีแอคชั่นมาประมาณ20ล้านปีนานมากนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะแต่ว่าด้วยความที่รีแอคชั่น Star Wars The Rise of Skywalker นะเป็นตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล นี้นะครับแล้วก็เราทำรีแอคชั่นมาทุกก็เรียกว่าทุกตัวนะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะทำซะหน่อยนะจะได้ครบทุกตัวจริงๆนะครับแล้วก็เช่นเดิมเหมือนกับทุกครั้งนะฮะว่าผมมารีแอคชั่นตอนเย็นนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวอย่างมันออก8โมงเช้านะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เด่นที่ดังได้โดนแคปลงมาบน Facebook หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าบางฉากผมไม่ได้ตื่นเต้นบางฉากเอ้ยทำไมพี่ไม่ตื่นเต้นผมดูครั้งแรกตื่นเต้นมากเพราะผมเห็นมาบน Facebook หมดแล้วนะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะถ้าไม่ตื่นเต้นขออภัยด้วยแต่ความน่าสนใจคือเฮ้ยไอ้ภาพพวกนั้นมันถูกใส่ดนตรียังไงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ในความคิดผมนะครับโอเคไม่พ่วงทำเพลงแล้วไปดูกันเสียงอะไรวะในป่าหมวกไว้ฝึกเจไดป่ะใช่ใครวะRose ยังอยู่ People keep telling me they know me. No one does. ไคโล This is what he got. Long have I waited. And nowเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าทั้ง Force Order ทั้ง First Order ทั้งเนี่ยมารวมพลังกันสู้กับ Palpatine What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi.Your destiny. โอ้โหมาสู้รวมมือกันเว้ยพาโปรทีนมาเป็นรถเข็นเลยอ่ะเสียงแคร์รี่ฟิชเชอร์นะฮะ always วันนี้วันเกิดแคร์รี่ฟิชเชอร์ด้วยนะที่อเมริกาเป็นวันที่21ตุลาคมเนาะวันเกิดของแคร์รี่ฟิชเชอร์นะครับรับบทเจ้าหญิงเลอาโอเคเลยนะครับอย่างที่บอกผมเห็นหลายภาพมาแล้วนะฮะก็มีบางภาพที่รู้สึกว่าใส่ดนตรีดีขึ้นนะครับแล้วก็ C3PO เนี่ยผมคิดว่าเขาเพราะว่า C3PO เนี่ยเป็นกับ R2D2 เป็นดรอยแค่2ตัวนั้นที่อยู่มาตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคสุดท้ายนี่เขาอาจจะพยายามจะหาจุดอ่อนของ Darth Sidious ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันอาจจะต้องแบบทำการเหมือนกับว่าแบบอาจจะไม่ได้อะไรมากจะต้องลบความทรงจำบางส่วนออกเพื่อไปสู่ความทรงจำเมนเฟรมเก่าหรือเปล่าเพราะว่าในตอนจบของถ้าผมจะไม่ผิดภาค3อะนะครับDevenant of the Sith อะมันจะมีการลบความทรงจำของ C3PO เป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปหรือพยายามจะลบ C3PO ในยุคปัจจุบันแล้วก็อาจจะไม่ได้ฆ่า C3PO โดยตรงแต่เหมือนกับว่าความทรงจำของ C3PO อาจจะต้องถูกรีเซ็ตใหม่อีกครั้งเพื่อไปหาเมมโมรี่เก่าแบบนั้นทำให้โอเค C3PO ต้องบอกเอ้ยมองเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ดราม่าภาคแรกฆ่าอะไรฮานภาค2ฆ่ากลุ๊กภาค3ฆ่า C3PO นะฮะและนี่คือทั้งหมดของตีลังการีแอคชั่นวันนี้นะถ้าชื่นชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างแล้วกันนะครับกับตัวอย่างนี้เนาะร้องไห้กันหรือเปล่าผมเห็นหลายคนบอกว่าร้องไห้นะก็เจอกันใหม่วันพุธนี่น่าจะทำจอตื่นนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าทำทันหรือเปล่าแต่น่าจะทันแหละนะครับก็วันนี้ผมดีจะตีในการดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย